ทุกเวลาเราพิจารณาแล้วเราน่าจะสงบน่าจะได้ความสุขมานานแล้วเรานับถือพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วน่าจะรู้จักโลกน่าจะอ่านโลกออกแล้วว่าเป็นอะไรอยู่ที่ไหนไปถึงไหนโลกพอจะรู้เรื่องแล้วเราซ้ำซากทุกวันทุกเวลาถ้าเราไม่ลุ่มหลงมัวเมาน่าจะรู้ความจริงชีวิตเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับความจริงขึ้นมาเดี๋ยวก็เห็นคนนั่นเจ็บเดี๋ยวเห็นคนนั่นทุกข์เดี๋ยวคนนั่นวุ่นวายอยู่ตลอดเดี๋ยวก็เราเดี๋ยวก็เขาอยู่อย่างนั้นไม่เคยหยุดยั้งเลยแต่ความดีของเราไม่หยุดชะงักไม่นำพาไม่พยายามไม่กระตือรือร้นขวนขวายส่วนฝ่ายที่ตรงกันข้ามเขารุกอยู่ตลอดเวลามันก็รุกบุกอยู่ตลอดเวลาก็ปล่อยพอเห็นได้พอได้ยินพอเห็นพอไปมาได้นึกว่าเรามีความสุขนึกว่าเราอิสระเสรีภาพแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่ใช่อิสระเสรีภาพมารพันธนามารผูกมัดรัดไว้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ช่วยโอกาสตอนนี้เราจะเอาตอนไหนถ้าเราไม่สงบเวลานี้จะเมื่อไรจะสงบถ้าเราไม่รู้ทำเวลานี้เมื่อไรจะรู้เรานั่งอยู่ด้วยธรรมนอนอยู่ด้วยธรรมเดินอยู่กับธรรมแต่เราก็ไม่รู้ธรรมยังไม่เห็นธรรมยังไม่สิ้นสงสัยยังว่าตายแล้วไปเกิดหรือไม่โลกหน้ามีหรือไม่เราทำบุญปฏิบัติจะได้หรือไม่ทำไมแม่แกจิตแกใจเพราะอะไรเพราะจิตยังไม่เป็นสมาธิเพราะจิตยังไม่สงบเพราะเราไม่ได้ดำเนินต่อเนื่องกันทำขาดขาดเคลื่อนเคลื่อนลูบลูบคลำคลำพอทางถางน้อยหนึ่งแล้วก็จะปล่อยทิ้งก็รกขึ้นอีกพอทางได้น้อยหนึ่งปล่อยทิ้งก็รกขึ้นอีกท่านจะของเก่าซ้ำซากเมื่อทางแล้วก็ปัดกวาดทุกวันทุกวันมันก็ขึ้นไม่ได้อย่าพอมันโผล่ขึ้นมาก็เอารากเหง้ามันออกหมดมันกวาดทุกวันมันก็จับไม่ติดมันตั้งตัวไม่ติดผิวดินมันพลิกไปพลิกมาถูกไม้กวาดอันนี้เหมือนกันแหละจิตใจของเราชำระทุกวันทุกวันดูทุกวันทุกวันมันปรุงไปทางไหนปรุงไปในทางหลงแล้วปรุงไปในทางรู้มันน้อมไปซ้ายไปกับมารหรือน้อมไปตามทางพระพุทธเจ้าหรือเราไปตามทางของมารเราก็ต้องภาวนาดูให้รู้เวลานี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดถ้าจะตั้งใจก็ตั้งใจ
เด็กรู้ตัวเด็กพิจารณาตัวเราพิจารณาให้มันเห็นแจ้งให้แทงตลอดดูให้ทั่วถึงเราก็ยังจำสวดท่องได้แล้วกายวิภาคจำแนกแจกกายของเราเราก็จำแต่ตัวหนังสือเราไม่ได้ส่องดูตัวจริงเราไม่ได้กำหนดรู้ตัวจริงแต่ทุกคนกำหนดรู้อะไรล่ะทุกคนกำหนดรู้ก็กายนี่แหละชาติก็หมายถึงกายนี่แหละชราก็หมายถึงกายนี่แหละพยาธิก็หมายถึงกายนี่แหละมรณะก็หมายถึงกายนี่แหละกายนี่แหละเราควรกำหนดรู้สมุทัยล่ะอะไรล่ะคือความหลงความไม่รู้กายของเราเองเพราะเราไม่ได้พิจารณาให้ชัดเราก็หลงไปทางอื่นถ้าเราพิจารณาเห็นกายของเราแล้วกายของคนอื่นมันก็เห็นมันก็โครงอันเดียวกันไม่สงสัยอะไรเนื้อก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันเส้นเอ็นก็เหมือนกันลมหายใจเหมือนกันอาหารการกินประเภทเดียวกันอะไรเล่าเป็นสิ่งต่างกันพอเราจะสงสัยคนนั่นเป็นอย่างนั่นคนนี้เป็นอย่างนี้มันก็ขันห้าเท่ากันดูให้มันชัดพิจารณาให้มันชัดจะเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความจริงอาหารการมามังการมันก็ลดน้อยลงความหงุดหงิดก็ลดน้อยลงความดีใจเสียใจก็น้อยลงจิตคอยหนักแน่นด้วยเหตุด้วยผลดีใจก็ทุกข์ไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์เสียใจก็ทุกข์ไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์มันทุกข์ทั้งสองดีใจก็ทุกข์เพราะเหตุใดความดีใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีความดับเนี่ยมันไม่เที่ยงนั่นเองเราดีใจกับวัตถุอันใดวัตถุอันนั้นมันก็ถึงข้าวค่ำข้าสุดโทรมแตกพังหมดไปสิ้นไปเหมือนกับสิ่งที่เคยหมดเคยสิ้นไปแล้วมันก็เกิดเสียใจขึ้นมาถ้าปัญญารู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่ปล่อยให้มัวเมาไม่ปล่อยให้หลงปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัจจัยอาศัยกันเกิดอยู่ไปรักษาไปหมดแล้วก็ตามกิจหน้าที่ของธาตุของขันธ์มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาไม่มีใครบังคับบัญชามันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไม่ใช่เป็นไปตามความอยากหรือไม่อยากเราจะอยากก็ตามไม่อยากก็ตามมันก็อยู่อย่างนั้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมต้องรู้ธรรมเห็นธรรมคือเอาตัวเรานี่แหละเป็นพยานเป็นหลักฐานดูตัวเรานี่แหละเป็นพยานธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้พูดแสดงไว้เรามาดูตัวเราเป็นอย่างนั้นเหมือนที่พระองค์พูดทรงตรัสเทศนาไว้ทุกอย่างไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยพระองค์มารู้ความจริงตรัสรู้ของจริงแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังจริงดูที่ตัวเราก็ยังจริงดูคนอื่นก็ยังจริงดูโลกก็เป็นของจริงตามคำสอนพระพุทธเจ้า
ไม่มีอะไรวิปริตผิดพลาดเพราะฉะนั้นโอกาสทองของเราอย่างนี้แหละควรพยายามตั้งใจอธิษฐานเราจะทำความเพียรอย่างไรปฏิบัติอย่างไรให้ต่อเนื่องกันอย่างไรเราจะตัดอะไรออกเราจะทิ้งอะไรทิ้งสิมีประโยชน์น้อยหรือไม่มีประโยชน์ต้องเลือกเตรียมไว้อันไหนสำคัญกว่าการที่จะมาเราจะมาปฏิบัติทำจิตใจของเราให้สงบให้ผ่องใสก็สะอาดกับเราปล่อยตัวเราให้ชนมูลวุ่นวายอยู่ในความประมาทอันไหนจะประเสริฐกว่ากันเราก็ต้องเลือกเราก็ต้องเอาอันประเสริฐก่อนเราก็ต้องเอาตัวเราก่อนแต่ตัวเราไม่มีแล้วเราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์ช่วยคนอื่นได้เพราะพระองค์มีแล้วพร้อมแล้วบริบูรณ์แล้วพระองค์จึงช่วยคนอื่นสอนคนอื่นพาคนอื่นประพฤติปฏิบัติคนจึงเชื่อฟังแต่ตัวเองไม่มีสอนคนอื่นให้มีขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เป็นพระศาสดาที่ดีที่ประเสริฐผู้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาที่ดีที่ประเสริฐต้องปฏิบัติด้วยตนเองต้องมีคุณสมบัติเหล่านั้นจึงจะเพื่อแผ่แจกจ่ายให้คนอื่นได้จึงพอเหมาะพอสมหรือพอดีเพราะฉะนั้นเราจะสงเคราะห์ใครเราก็ต้องปฏิบัติตัวเราให้สงเคราะห์ตัวเองก่อนช่วยเหลือตัวเราก่อนเราจะเอาความสุขในทางธรรมหรือความสุขในทางอมิตรทางวัตถุถ้าเราจะมุ่งมั่นแต่จะเอาความสุขในทางอมิตรทางวัตถุสิ่งเหล่านั้นมันไม่จีรังยั่งยืนทำให้เราเหนื่อยทำให้เราลำบากเพราะมันหมดไปสิ้นไปตลอดเวลาความสุขมันก็หมดไปด้วยความสุขมันอยู่บนพื้นฐานที่อนิจจังมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็ดิ้นรนเพื่อให้เกิดขึ้นไปมีขึ้นมาเพื่อให้ได้ขึ้นมาอีกส่วนเราแสวงหาความสุขในทางธรรมมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเกี่ยวเนื่องโดยใครๆนั่งอยู่สงบคนเดียวก็เหลือเฟือธรรมะไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาแบ่งปันส่วนไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นจริงสงบยิ่งเป็นสมาธิยิ่งนี่แหละยิ่งธรรมะให้อิ่มอยู่ตลอดเวลาให้เราได้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเดือดร้อนจะเอาอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติไปถึงจุดสงบจุดอิ่มมันมีสิ้นสุดโลกไม่มีสิ้นสุดธรรมะมีสิ้นสุดมีขอบเขตโลกขอบเขตมันอยู่ที่ไหนวัฏฏะวนอยู่อย่างนั้นเหมือนกับดวงอาทิตย์มันไปสิ้นสุดที่ไหนเดี๋ยววันอาทิตย์จันทร์การพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์การพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อยู่นับอยู่อย่างนั้นหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นโลกวัฏฏะวนนึกว่าเป็นวันใหม่อยู่เรื่อยไปแต่จริงดวงอาทิตย์ดวงเก่ามีแต่มืดกับสว่างเท่านั้นเพราะในระหว่างสว่างกับมืดเนี่ยให้คนนับ
ถ้ามีแต่สว่างอย่างเดียวก็ไม่มีอาทิตย์จันทร์ขานพุทธประหัสเลยถ้าหยุดหมุนแล้วจิตใจของเราเหมือนกันถ้าหยุดหมุนแล้วมันก็สว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างอื่นเราจะเอาความสุขประเภทไหนก็พยายามตั้งกติกาไว้ในตัวของเราให้เป็นสัจจะปรมีอธิษฐานปรมีเมตตาปรมีในตัวของเราให้เกิดขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานล้วนแต่เป็นปรมีที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์มีปรมีที่พระองค์ได้ทำไว้แล้วนี่แหละแจกจ่ายให้ปวงชนชาวโลกให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามได้ความสงบได้ความสุขได้ความเย็นใจตามลำดับเพราะฉะนั้นเราควรดีใจเมื่อโอกาสเหมาะอย่างนี้ตั้งใจปฏิบัติต่อเนื่องกันนั่งดูใจของเราหลวงปู่มั่นว่าไม่ต้องดูอะไรเลยดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ใจถ้ามันละเอียดดูยากก็ดูกายนี่นะมันพอเห็นได้ชัดเพราะเราตาเราก็เห็นอยู่แล้วก็เอาใจดูตามที่มันความเป็นจริงมันเกิดแล้วมันแก่อย่างไรก่อนมันทุกข์อย่างไรมันเจ็บมันปวดอย่างไรมันโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรแต่เราก็เคยเจ็บเคยปวดอยู่แล้วของจริงมันปรากฏอยู่แล้วเราจะไม่รู้หรือมันเป็นธรรมให้เรารู้ทั้งนั้นแหละแต่เราพยายามรู้ไปรู้ไปจิตใจสงบเลยนั่นเราจะเห็นชัดที่จะได้ความสงบจากความรู้ความเห็นที่เราดูตัดขาดจากภายนอกก่อนตัดขาดจากโลกเข้ามาสู่ธรรมธรรมเป็นใหญ่เป็นเฉพาะเพราะฉะนั้นเราควรแล้วต้องพิจารณาถึงเวลาหรือยังที่เราจะตั้งใจปฏิบัติถ้ายังไม่ถึงเมื่อไรจะถึงพิจารณาดูชีวิตของเราอยู่ถึง100 ปีหรือเปล่าครูบาอาจารย์ท่านก็ล่วงลับไปหมดไปหมดไปแก่ชราทุกวันทุกเวลาเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นเมื่อท่านยังอยู่นี่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเหมือนกับสุภัทธภิกขุจะเข้าไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าพุทธสุปัฏฐปริภาชกเข้าไปถามพระพุทธเจ้าพระอานนท์เลยไม่ให้เข้าไปเพราะพระองค์กำลังไปชวนกำลังไปชวนจะนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าทรงบอกอานนท์อย่าห้ามเป็นสาวกสุดท้ายที่พระองค์ให้เธอเข้ามาถามปัญหาเมื่อพระองค์ทรงตอบปัญหาแล้วตั้งใจปฏิบัติก็ได้สำเร็จพระองค์ทรงยกย่องพระเถระองค์หนึ่งพอพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยรีบไปเดินจงกรมภาวนาอยู่คนเดียวพวกภิกษุที่ไม่รู้เรื่องพระปุถุชน
หาว่าพระองค์นั้นไม่จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าพระองค์จะจากไปแล้วก็ยังไม่เอื้อเฟื้อยังหลบหลีกไปอยู่คนเดียวไม่มาประชุมร่วมประชุมสงฆ์พุทธเจ้าไปตามพระองค์นั้นมาถามเธอไม่เอื้อเฟื้อในหมู่ในคณะหลบหลีกอยู่คนเดียวหรือก็รับเป็นความจริงเธอคิดอย่างไรจึงไปอยู่อย่างนั้นบอกความดำริข้าพระองค์ตั้งใจว่าจะประกอบความเพียรให้ได้บรรลุธรรมที่ยังบรรลุให้รู้ธรรมที่ยังไม่รู้ให้ทันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่มีทรงพระชนอยู่เวลานี้จะประเสริฐอย่างยิ่งเพียงใดเพียงนั้นพระองค์ทรงสาธุสัก3ครั้งเดี๋ยวก็เป็นผู้ไม่ประมาทให้เอาเป็นเรื่องอย่างแทนที่จะติเตียนเหมือนกับพระองค์อื่นๆกลับยกย่องสรรเสริญเป็นผู้ที่รักต่อพระองค์พระองค์จึงได้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเพราะตถาคตก็คือธรรมคือตถาคตโอกาสมันดีทุกอย่างยังแต่ใจเรายังไม่ดีทุกอย่างมันดีแล้วทุกอย่างเขาสงบแล้วยังใจของเราเนี่ยยังวอกแวกยังไม่สงบอยู่เราจะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษไม่ได้แล้วนอกจากใจเราแต่ใจเราสงบอีกมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่อยู่ที่อาศัยตลอดเวลาเราก็สงบโปร่งสบายมีความผ่องใสในจิตในใจคุณใดถ้าจะมาทานว่างนี่ทำวัดก่อนนะเรากราบพร้อมกัน